ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญขอเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวในวาระที่1เมื่อวันที่17กรกฎาคม2567และมีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.นั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2567จบแล้วเสร็จในวันที่25กรกฎาคม2567โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน 122,000 ล้านบาทโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่กับการรักษาระดับการบริโภคและการลงทุนในประเทศรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยมีข้อเสนอให้รัฐบาลดำเนินการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจสูงสุดมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการรวมถึงกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการปรากฏตามเอกสารรายงานคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วท่านประธานที่เคารพกับผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นอย่างดีด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้กับผมและคณะกรรมาธิการวิสามัญยินดีและพร้อมที่จะชี้แจง
ข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับต่อไปจะเป็นขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นได้มีโอกาสอภิปรายนะครับขอเชิญท่านแรกครับสักครู่ครับสักครู่ครับชื่อร่างพระราชบัญญัติไม่มีการแก้ไขคำปรารภไม่มีการแก้ไขมาตรา1ไม่มีการแก้ไขมาตรา2ไม่มีการแก้ไขมาตรา3ไม่มีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติครับขอเชิญกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นอภิปรายนะครับท่านแรกครับท่านนพนัทมีรักษาครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมนพนัทมีรักษาในฐานะกรรมาธิการครับขออภิปรายตามที่ผมได้สงวนความเห็นไว้ในมาตราที่3นี่นะครับแล้วก็ขอให้ปรับลดลงเหลือ 10,000 ล้านบาทตามประมาณการจัดเก็บรายได้เพิ่มเติมนะครับโดยไม่ต้องกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณเพิ่มครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมเป็นกังวลมากที่สุดนะครับคือความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่สภาแห่งนี้กำลังพิจารณากันอยู่ครับท่านประธานโดยเฉพาะนะครับคือประเด็นของการรักษาวินัยการคลังนะครับซึ่งได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งตามรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา62 140และ164ท่านประธานครับเมื่อผมเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปทําหน้าที่เป็นกรรมาธิการนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้เข้ามาชี้แจงเนี่ยผมก็พบปัญหาข้อกฎหมายที่สําคัญอยู่ด้วยกัน2ประการดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ครับท่านประธานประการแรกครับท่านประธานประเด็นที่1เนี่ยคือประเด็นเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้นะครับเพราะว่ามาตรา21แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยได้บัญญัติไว้โดยชัดเจนนะครับว่าการออกงบเพิ่มเติมจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินระหว่างปีงบประมาณคือต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้เนี่ย 122,000 ล้านที่เรากำลังพิจารณากันอยู่เนี่ยภายในวันที่30กันยายน2567หรือภายในอีกแค่2เดือนข้างหน้านี้เท่านั้นแต่ท่านประธานครับคำถามนะครับคำถามก็คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีเหตุผลและความจำเป็นอะไรในการตรากฎหมายฉบับนี้ครับถ้าคำตอบคือเพื่อหาเงินไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตผมก็ต้องถามต่อกับท่านประธานว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะเริ่มแจกเงินเมื่อไหร่ครับท่านประธานซึ่งเราก็ทราบกันดีครับท่านประธานว่าเป็นหลัง30กันยาก็คือเป็นไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2568อย่างแน่นอนใช่ไหมครับในเมื่อเจตนาที่แท้จริงเนี่ยคือการเอาเงินไปทำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยท่านประธานซึ่งทุกฝ่ายอย่างที่ผมกล่าวไปว่าทราบดีว่าไม่ได้แจกภายในปีงบประมาณนี้แน่ๆก็ย่อมไม่มีเหตุผลและความจำเป็นใดที่จะต้องมีการออกงบประมาณเพิ่มเติมมาในปีงบประมาณ67นี้เลยและการตรากฎหมายฉบับนี้จึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยการเงินการคลังของรัฐมาตั้งแต่ต้นครับท่านประธานท่านประธานครับพอผมเนี่ยได้พูดมาจนถึงตรงนี้ใช่ไหมครับกระทรวงการคลังเนี่ยก็อาจจะยกอ้างเหตุผลขึ้นมาได้นะครับว่าถึงแม้การแจกเงินเนี่ยจะแจกไม่ทัน30กันยาใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีช่องทางอื่นในการใช้เงินก็คือสามารถนำไปใช้เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีได้โดยอาศัยอำนาจตรามาตรา43แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนี่จึงเป็นประเด็นที่2ครับท่านประธานที่ผมต้องขอยกขึ้นมาอภิปรายเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยในครั้งนี้ครับท่านประธานครับการที่กระทรวงการคลังเนี่ยจะอ้างว่าการก่อหนี้ผูกพันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีมูลเหตุแห่งหนี้ขึ้นก่อนนะครับก็คือมีมูลแห่งหนี้ขึ้นก่อนเนี่ยโดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็พยายามอธิบายว่าการที่เขาเปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยมันเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์นะครับมันเป็นการที่มีคำเสนอมีคำสนองเมื่อต้องตรงกันก็เกิดขึ้นเป็นสัญญาเกิดเป็นหนี้ที่ผูกพันงบประมาณขึ้นมาแต่ท่านประธานครับการให้คำอธิบายแบบนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะไม่ใช่สัญญาทุกประเภทเนี่ยจะก่อให้เกิดหนี้เรื่องนี้ผมไม่ได้พูดเองนะท่านประธานนั่นคือมีศาสตราจารย์ทางกฎหมายหลายท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับบ่อเกิดแห่งหนี้เอาไว้นะครับในมือของผมเนี่ยก็ถืออยู่เล่มหนึ่งท่านประธานอีกทั้งนะท่านประธานอีกทั้งเจตนารมณ์ของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณเพื่อใช้จ่ายข้ามปีตามพรบวิธีการงบประมาณเนี่ยก็มีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของระบบราชการไทยเราก็คือเรามีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วมีผู้ชนะการประมูลไปแล้วมีการเซ็นสัญญาไปแล้วแต่ท้ายที่สุดเบิกจ่ายไม่ทันสิ้นปีงบประมาณแบบนี้ต้องทำยังไงแบบนี้ก็เลยอนุญาตให้มีการผูกพันงบประมาณไปใช้จ่ายหนี้ทีหลังปีงบประมาณไปได้เป็นการป้องกันไม่ให้หน่วยงานของรัฐถูกฟ้องจากการผิดนัดชำระหนี้ท่านประธานคำถามคือประชาชนจะฟ้องรัฐบาลในกรณีที่ผิดสัญญาไม่แจกดิจิตอลวอลเล็ตได้จริงๆหรือครับแล้วจะฟ้องได้
โดยอาศัยมูลนิธิอะไรในเรื่องของการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วถือว่าเป็นการก่อหนี้ผูกพันเนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนท่านประธานถ้าหากกระทรวงการคลังจะอ้างว่าการลงทะเบียนรับสิทธิ์เป็นการทำนิติกรรมสัญญากระทรวงการคลังก็สมควรต้องตอบให้ได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันเป็นเอกเทศสัญญาหรือเป็นสัญญาที่มีชื่อเรียกว่าอะไรท่านประธานครับผมคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเนี่ยก็สรุปได้ว่าการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยมันเป็นสัญญาให้ท่านประธานเพราะรัฐบาลเนี่ยบอกว่าจะให้เงินประชาชนคนละ 10,000 บาทไปแบบเปล่าๆฟรีๆโดยที่ประชาชนไม่ต้องมาใช้เงินคืนโดยที่ประชาชนไม่ต้องตอบแทนอะไรให้กับรัฐบาลใช่มั้ยครับพอมันเป็นสัญญาให้เนี่ยท่านประธานก็เลยเกิดปัญหาครับท่านเพราะสัญญาให้เนี่ยมันเป็นสัญญาที่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่จะให้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา523ท่านประธานดังนั้นเนี่ยต่อให้ท่านมีการเปิดให้ลงทะเบียนต่อให้มีการเซ็นชื่อลงในสัญญาแต่ตราบใดที่ท่านยังไม่ได้มีการส่งมอบเงินก็ต้องถือว่าสัญญานั้นยังไม่สมบูรณ์จะไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่เทียบเคียงได้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่1566/2499ให้ท่านประธานได้ลองไปดูได้นะครับท่านประธานผมยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อให้เข้าใจตรงกันครับผมก็คือว่าสมมุติท่านประธานบอกผมว่าท่านประธานจะให้เงินผม 10,000 บาทเนี่ยแล้วแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าท่านประธานติดหนี้ผมอยู่ 10,000 บาทหรือเปล่าครับมันน่าจะไม่ใช่ถูกมั้ยครับท่านประธานท่านบอกว่าท่านจะให้ 10,000 บาทผมบอกว่าผมจะรับ 10,000 บาทแบบนี้ก็ท่านก็ไม่ได้เป็นลูกหนี้ผมนะจริงๆนะท่านประธานคือสมมุติท่านประธานบอกว่าท่านจะพาจะแจกเงินให้ผม 10,000 บาทพรุ่งนี้ตอนเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วพอถึงกําหนดเวลาพรุ่งนี้เที่ยงท่านประธานยังไม่ได้แจกเงินให้ผมแบบนี้แปลว่าท่านประธานผิดนัดชําระหนี้หรือเปล่าครับแบบนี้แปลว่าท่านประธานจะต้องถูกผมฟ้องให้บังคับเอาเงิน 10,000 บาทมาได้หรือเปล่าครับท่านประธานมันไม่ได้ในเมื่อมันไม่มีหนี้ที่จะไปฟ้องร้องให้บังคับกันได้ตั้งแต่ต้นท่านประธานอีกประการหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมากนะท่านประธานคือท่านจะถ้ากระทรวงการคลังเนี่ยต้องการที่จะยืนยันให้ได้ว่ามันเป็นหนี้จริงๆเนี่ยผมก็ต้องถามว่าอ้าวถ้าสมมุติว่าท่านแจกดิจิทัลเล็ตไม่ทันภายในไตรมาสที่1ของปีงบประมาณ68หรือภายใน31ธันวาคม67เนี่ยแปลว่ารัฐบาลจะผิดนัดชำระหนี้ใช่หรือไม่แล้วประชาชนผู้มีสิทธิ์จำนวน50ล้านคนหรือประชาชนที่ไปลงทะเบียนไม่ว่าจะจำนวนกี่ล้านคนก็ตามเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องบังคับให้รัฐบาลต้องจ่ายเงิน 10,000 บาทให้แก่ตัวเองใช่หรือไม่ท่านประธานถ้าจะเอาแบบนี้โดยสรุปนะครับท่านประธานครับก็คือพรบฉบับนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีความขัดกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายวินัยการเงินคลังของรัฐเนี่ยมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลความจำเป็นใดๆเลยที่จะต้องใช้เงินภายใน30กันยายน67นะครับซึ่งมันก็ไม่สอดคล้องกับการออกเรื่องของงบกลางปีอยู่แล้วนะครับและยังมีการตีความกฎหมายที่น่าสงสัยเรื่องในเรื่องของความสุจริตในการกำหนดขึ้นมาตั้งแต่ต้นรวมไปถึงความไม่ตรงไปตรงมาในหลักกฎหมายและหลักวิชาที่เราจะต้องพิจารณากันให้ชัดเจนนะครับท่านประธานดังนั้นผมก็เลยต้องเสนอให้ปรับลดตามที่ผมได้เสนอความเห็นไว้นะครับแล้วก็ต้องฝากความกังวลเป็นความกังวลจริงๆนะครับในประเด็นข้อกฎหมายเนี่ยเพื่อให้บันทึกไว้ในสภาแห่งนี้ว่าหากในอนาคตอันใกล้มีปัญหาในการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาในต่อไปหรือว่าเป็นเรื่องของคตง.อะไรก็ตามเนี่ยครับผู้เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำโดยเฉพาะกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณเนี่ยดังที่ท่านก็มีรายนามอยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยว่าท่านก็รับรู้รับทราบแล้วเนี่ยคงจะอ้างว่าท่านไม่รู้ไม่ทราบประเด็นกฎหมายที่ผมยกขึ้นมาไม่ได้นะท่านประธานก็ขอขอบคุณไหมครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับขอเชิญท่านชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการผมขออภิปรายสงวนความเห็นนะครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567ด้วยเหตุผลดังนี้ครับในกฎหมายมาตราที่3นะครับงบรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567ให้ตั้งเป็นจำนวน 122,000 ล้านบาทขอสงวนความเห็นให้ตั้งเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทนะครับเนื่องจากด้วยข้อกฎหมายพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังพุทธศักราช2561มาตรา21นะครับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้ตรงนี้นะครับต้องขอขีดเส้นใต้คำว่าโดยไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณถัดไปได้นะครับฝ่ายโสดผมมีได้ส่งสไลด์ประกอบไปนะครับเดี๋ยวช่วยเอาสไลด์ขึ้นให้ด้วยนะครับครับณวันที่เริ่มต้นโครงการนะครับจะต้องมีงบประมาณรองรับเต็มจำนวน 450,000 ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้ทั้งนี้ขึ้นกับจำนวนผู้ลงทะเบียนจริงนะครับหากสมมติฐานของรัฐบาล
ว่าคนจะมาลงทะเบียน 90% ครับนั้นผิดนะครับก็จะทำให้งบประมาณที่ต้องใช้เนี่ยอาจจะมากกว่า 450,000 ล้านบาทก็ได้ดังนั้นแหล่งที่มาของเงินเหล่านี้นะครับจำเป็นที่จะต้องมีการเอียร์มาร์คหรือระบุแหล่งที่มาของเงินแบบเฉพาะเจาะจงได้หรือว่าฟูลลี่เอียร์มาร์คนะครับเพื่อไม่ให้ผิดข้อกฎหมายพระราชบัญญัติเงินตรามาตรา9ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความแสดงความกังวลและให้ข้อสังเกตไว้นะครับดังนั้นนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือขอหน้าถัดไปด้วยนะครับเงินรายจ่ายเพิ่มเติมในปี67นะครับ 122,000 ล้านบาทนั้นจะถูกนำไปใช้พร้อมกับงบประมาณปี68จำนวน 285,000 ล้านบาทอันนี้แปลว่าอะไรครับท่านประธานครับรองบปี68ไม่ได้แต่จะใช้เงินพร้อมกับงบปี68จึงเห็นได้ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ครับว่ามีความย้อนแย้งและอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังมาตรา21กับผมนะครับในฐานะกรรมาธิการจึงขอสงวนความเห็นโดยขอแก้ไขให้ตั้งเป็นจำนวน 10,000 ล้านบาทนะครับตามรายได้ที่รัฐบาลประมาณการว่าจะจัดเก็บได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกู้เงิน 112,000 ล้านบาทนี้มาเป็นภาระให้ลูกหลานนะครับและตามที่รัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เคยลั่นวาจาไว้ว่าจะทำโครงการนี้ได้โดยไม่กู้นะครับก็เลยอยากจะขอให้ไม่ต้องกู้จริงๆนะครับมีรายได้ 10,000 ก็เอามาใช้แค่ 10,000 และให้นำงบประมาณดังกล่าวนะครับไปใช้ในปี2567ภายในปีงบประมาณ2567ก็คือสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับขอเชิญท่านสิทธิพลวิบูลธนากุลครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสิทธิพลวิบูลธนากุลในฐานะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและกรรมาธิการผู้สนวนความเห็นครับท่านประธานครับผมขอสงวนความเห็นในมาตราที่3เพื่อขอปรับลดวงเงินเนื่องจากเม็ดเงินจำนวนนี้ยังถูกตั้งคำถามถึงผลกระทบว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนนะครับโดยเฉพาะอ้างอิงตามเหตุผลประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อสภารัฐบาลพูดตลอดนะครับว่าเป้าหมายของโครงการ Digital Wallet เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับปัจจุบันคำถามว่าจะกระตุ้นได้แค่ไหนเป็นที่น่าสงสัยอย่างยิ่งเอาแค่ในช่วงเวลา2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในสภาแห่งนี้มีการพิจารณาวาระแรกของร่างพระราชบัญญัติท่านบอก Digital Wallet จะช่วยกระตุ้น GDP ได้ที่ 1.2 ถึง 1.8% ที่บอกว่าน่ากังขาเพราะว่าใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่ผมปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมาธิการนะครับเราพบว่าตัวเลขนี้เปลี่ยนหลายครั้งแรกสุดในสภาอยู่ที่ 1.2-1.8 นะครับก็มีการถกเถียงกันเยอะว่าสูงเกินไปหรือเปล่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆที่ประเมินไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติที่ประเมินว่าตลอดโครงการอยู่ที่ 0.9% หรือสภาพัฒน์ที่ประเมินว่าปีนี้อยู่ที่ 0.3% และปีหน้าอยู่ที่ 0.3% ในการประชุมกรรมาธิการนัดแรกนะครับซึ่งก็แค่2วันหลังจากสภาผ่านร่างวาระ1ไปคือวันศุกร์ที่19กรกฎาคมกระทรวงการคลังนะครับโดยปลัดกระทรวงการคลังและผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแจ้งว่ามีการทบทวนใหม่ต่อโครงการให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 0.9% ผมฟังก็ว่าสมเหตุสมผลนะครับพอสอดคล้องกับที่สภาพัฒน์และแบงก์ชาติประเมินอันนี้ไปดูได้ในบันทึกรายงานการประชุมต่อมาครับเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว26กรกฎาคมค่อยหลังสัปดาห์เดียวกระทรวงการคลังแถลงประมาณการเศรษฐกิจใหม่ท่านรัฐมนตรีบอกผลกระทบของ Digital Wallet กลับมาที่ 1.2 ถึง 1.8% อีกแล้วคำถามคือมันอะไรกันครับงบรวม 450,000 ล้านบาทเอาเฉพาะในพระราชบัญญัติฉบับนี้ 122,000 ล้านบาทท่านกำลังของเงินไปใช้มากขนาดนี้สรุปท่านทราบหรือยังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนและอย่าบอกนะครับว่าเป็นโครงการใหม่โครงการแรกในโลกนะครับเพราะว่าไม่ว่าประเทศไหนถ้าท่านขอเงินไปใช้ขนาดนี้ท่านต้องบอกได้ชัดแล้วว่าจะเกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนได้แค่ไหนประการสำคัญที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือมันไม่น่าผิดพลาดได้นะครับเพราะคนที่ชี้แจงในกรรมธิการก็เป็นระดับปลัดกระทรวงการคลังกับผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการแถลงข่าวก็เป็นระดับรัฐมนตรีสรุปผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้รวมถึงกรรมธิการที่ใกล้ข้อมูลมากขนาดนี้แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะเชื่อใครดีนะครับท่านประธานครับและผมคิดว่าเมื่อวานนี้ผมก็อาจจะใช้คำว่าจับโป๊ะได้นะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมวิปฝ่ายค้าน
มีการตั้งคำถามในห้องประชุมวิสัยทัศน์นะครับถึงผู้แทนกระทรวงการคลังถึงสาเหตุที่ประเมินผลกระทบของดิจิทัลวอลเล็ตกลับไปอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.8% ท่านชี้แจงมาเป็นเอกสารซึ่งก็ดีนะครับจะได้เป็นลายลักษณ์อักษรท่านชี้แจงมาเป็นเอกสารนี้ครับท่านบอกว่าตัวเลข 1.2 ถึง 1.8% ขึ้นกับ4เงื่อนไข 1. แหล่งที่มาของเงิน 2. เงื่อนไขของโครงการ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมและ 4. พฤติกรรมการใช้จ่ายประเด็นที่ควรขีดเส้นใต้คือตรงนี้ครับท่านบอกแหล่งที่มาของเงินที่เอามาคำนวณเนี่ยมาจากเงินที่อัดฉีดใหม่เข้าระบบเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการนำเงินที่จะใช้จ่ายภายใต้ภารกิจอื่นอยู่แล้วหมายความว่าไอ้ 1.2 ถึง 1.8% มันเป็นสมมติฐานบนเหตุผลว่าเป็นเงินใหม่ทั้งหมดคำชี้แจงจากกระทรวงการคลังที่บอกว่า 1.2 ถึง 1.8% ดังนั้นจึงมีปัญหา2เรื่องนะครับปัญหาแรกคือแหล่งที่มาของเงินอันนี้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าแหล่งที่มาของเงินในโครงการนี้มาจากไหนที่แน่ๆคือไม่ได้เป็นเงินใหม่ทั้งหมดขณะนี้เรากำลังจะใช้เงินจากงบเพิ่มเติมที่เราคุยกันอยู่ 122,000 ล้านบาทบวกกับอีก 152,700 ล้านบาทในร่างพรบ.ปี 68รวมเป็นทั้งสิ้น 274,700 ล้านหรือคิดเป็นเพียง 60% ของ 450,000 ล้านบาทเท่านั้นส่วนที่เหลืออีกประมาณ 175,300 ล้านบาทนะครับเป็นเงินเก่าโยกงบประมาณจากโครงการเดิมมาดังนั้นคำอธิบายที่ท่านรัฐมนตรีบอกโดยมีหมายเหตุประกอบนะครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วนะครับทำไมท่านยังนำตัวเลขนี้มาโฆษณาอยู่ปัญหาที่2นะครับซึ่งมีเอกสารเป็นหลักฐานชัดเจนก็คือการขัดกันระหว่างสิ่งที่กระทรวงการคลังชี้แจงในกรรมธิการกับสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีแถลงเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งปรากฏในเอกสารที่ส่งให้วิปฝ่ายค้านเอกสารที่ส่งให้วิปฝ่ายค้านนะครับชี้แจงว่า 1.2 ถึง 1.8% เป็นตัวเลขเดียวกับที่ประเมินตั้งแต่10เมษายนซึ่งตัวเลขนี้ไม่ตรงกับที่ปลัดกระทรวงการคลังและผอ.สำนักงานศึกษาการคลังให้ข้อมูลในกรรมธิการนะครับท่านปลัดและท่านผอ.สสค.ชี้แจงว่าผมอ่านให้ฟังเลยนะครับเดิมผลการประเมินโครงการทำให้เศรษฐกิจขยายตัว 1.2% แต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหน่วยงานประเมินใหม่ผลคือโครงการส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ 0.9% ย้ำนะครับทั้ง2เอกสารบอกเป็นตัวเลขตั้งแต่เมษายนทั้งคู่แต่ไม่ตรงกันคนหนึ่งบอก 1.2 ถึง 1.8 อีกคนบอก 0.9 คำถามคือตกลงมีการทบทวนดังที่ปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงในกรรมาธิการจริงหรือไม่ทำไมตอนแถลงข่าวล่าสุดจึงไม่บอกตัวเลขที่อัปเดตหรือล่าสุดกับประชาชนมันต้องมีใครสักคนที่พูดไม่ตรงนะครับไม่แน่ว่าปลัดกระทรวงการคลังหรือท่านรัฐมนตรีท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกครับขอให้ข้อมูลประกอบเพื่อเป็นการตัดสินใจในการโหวตรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับ GDP ที่แต่เดิมคาดว่าจะโต 1.2 ถึง 1.8 เนี่ยตอนนั้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังคำนวณบนสมมติฐานสำคัญ2อย่างคือ1วงเงิน 500,000 ล้านและ2เป็นการกู้เงินทั้งหมดรวมถึงเงินจากธกส.แต่ข้อเท็จจริงนะตอนนี้ที่เราคุยกันชัดเจนนะครับวงเงินลดเหลือ 450,000 ล้านบาทและ2เม็ดเงินใหม่ไม่เยอะเท่าเดิมดังนั้นโดยสรุปมันไม่มีทางกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ท่านโฆษณาไว้ครับเมื่อวานนี้ในห้องวิสัยทัศน์มีการถามผู้แทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับว่าจากข้อมูลปัจจุบันต้องประเมินผลกระทบของดิจิตอลวอลเล็ตต่อ GDP ใหม่หรือไม่ผู้แทนสภาพัฒน์ตอบดีนะครับผู้แทนสภาพัฒน์บอกเดิมประเมินไว้ที่ปีนี้ 0.3 กับปีหน้า 0.3 แต่จากสมมุติฐานว่าเป็นเม็ดเงินใหม่ใช้เงินจากมาตรา28ของธกส.อันนั้นคือของเดิมแต่เมื่อดูจากข้อเท็จจริงปัจจุบันที่มีการจัดสรรงบใหม่แหล่งที่มาของเงินเปลี่ยนไปต้องกลับไปประเมินใหม่แต่เชื่อว่าผลกระทบจะน้อยลงย้ำนะครับน้อยลงดังนั้นก่อนลงมติอยากให้รัฐบาลชี้แจงว่ามีการทบทวนตัวเลขจริงหรือไม่อย่างที่ปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่า 0.9 ในห้องกรรมการ 2. ทำไมยังแถลงว่าจะกระตุ้นได้ 1.2 ถึง 1.8% ตามที่ท่านรัฐมนตรีให้ข่าวและ3สรุปตัวเลขจริงๆว่ากระตุ้นเศรษฐกิจได้แค่ไหนคือตัวเลขเท่าไหร่ท่านประธานครับประเด็นผลกระทบของ Digital Wallet ต่อ GDP สำคัญเพราะรัฐบาลพูดเสมอว่าเป้าหมายของโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคำถามที่พวกเราในฐานะพรรคฝ่ายค้านหรือกรรมาธิการเสียงข้างน้อยถามคือมันจะกระตุ้นได้แค่ไหนคุ้มกับงบประมาณที่ประเทศต้องใช้ไปหรือเปล่าวันนี้ปัญหาคือท่านบอกไม่ชัดกลับไปกลับมาแต่ที่แน่ๆคือน้อยลงและเสี่ยงไม่คุ้มกับงบประมาณดังนั้นผมจึงขอเสนอความเห็นในมาตรานี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านวีรยุทธ์กาญจนชูชัดครับ
เรียนท่านประธานที่เคารพผมวิรยุทธการชูฉัตรในฐานะกรรมาธิการขอสงวนความเห็นในมาตรา3ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ด้วยความกังวลว่าเม็ดเงินจำนวน 400,000 ถึง 500,000 ล้านบาทจากโครงการ Digital Wallet จะยิ่งซ้ำเติมการกระจุกตัวของตลาดค้าปลีกค้าส่งไทยให้เลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเพราะอาหารที่เราซื้อจะถูกหรือแพงของใช้จะมีคุณภาพดีหรือแย่ขนมจีบซาลาเปาจะมีหลายแบบให้เลือกหรือเหลืออยู่เพียงแบบเดียวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของนโยบายรัฐและกลไกการกำกับดูแลตลาดค้าปลีกของไทยที่เดิมก็กระจุกตัวสูงอยู่แล้วจะยิ่งกระจุกตัวสูงขึ้นอีกเพราะโครงการ Digital Wallet มีแนวโน้มไปเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับผู้ประกอบการรายเดิมท่านประธานครับเศรษฐกิจที่ดีคือเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตต่ำเหลื่อมล้ำสูงและขาดเทคโนโลยีก็เป็นเพราะเศรษฐกิจไทยมีการแข่งขันน้อยเกินไปเพราะเมื่อผู้ผลิตรู้ว่าต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอปรับปรุงการผลิตเพื่อลดต้นทุนแข่งกับรายอื่นส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่อยากเข้ามาแย่งส่วนแบ่งก็จำเป็นต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆมาขายสุดท้ายผู้บริโภคและสังคมก็ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันถึงไม่ต้องอ้างอิงงานวิจัยคนไทยก็พอสัมผัสได้ด้วยตัวเองครับว่าการแข่งขันที่ลดลงและการมียักษ์ใหญ่ไม่กี่รายในตลาดสินค้าและบริการสำคัญสำคัญอย่างธนาคารโทรคมนาคมหรือพลังงานจำกัดทางเลือกของเราอย่างไรตลาดค้าปลีกค้าส่งของไทยก็เป็นหนึ่งในตลาดที่มีการกระจุกตัวสูงโดยเฉพาะหลังการรวมธุรกิจครั้งใหญ่ในปีพ.ศ. 2563ในปีนั้นเกิดการรวมธุรกิจมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทเป็นหนึ่งในดีลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ธุรกิจไทยแม้การควบรวมจะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือที่เรียกกันว่าคณะกรรมการกขคแต่ก็นำไปสู่ข้อถกเถียงมากมายในสังคมไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆที่กฎหมายหลักการและสามัญสำนึกไม่ได้เดินไปทางเดียวกันอย่างไรก็ดีคณะกรรมการกขคจำนวน3จากทั้งหมด7คนได้คัดค้านการรวมธุรกิจให้เหตุผลไว้อย่างชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยหลักการทางเศรษฐศาสตร์จะใช้ดัชนี Herfindahl Hirschman หรือ HHI เพื่อคำนวณผลของการรวมธุรกิจปกติแล้วถ้าค่าการเปลี่ยนแปลงของ HHI เกิน100ก็นับว่าส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในระดับรุนแรงมากต้องขึ้นป้ายเตือนสีแดงเข้มกันแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าการรวมธุรกิจในปี2563ดัชนีที่ว่าเปลี่ยนไปเท่าไหร่คำตอบคือ 1,400 ทวนอีกครั้งนะครับหลักสากลแค่100ก็นับว่าน่ากังวลแล้วแต่ของเราเปลี่ยนแปลงไปถึง 1,400 กรรมการกขค. 3คนที่คัดค้านการรวมธุรกิจอธิบายต่อว่าการรวมธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสจะทำให้เกิดการผูกขาดหรือครอบงำทางเศรษฐกิจได้เพราะผู้ขออนุญาตมีสถานะเป็นผู้ผลิตสินค้าสำคัญหลายประเภททั้งสินค้าเกษตรพื้นฐานเกษตรแปรรูปรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผู้ขออนุญาตมีอำนาจเหนือตลาดสูงมากจนสามารถครอบงำเศรษฐกิจการค้าของประเทศได้โดยง่ายและจะมีส่วนให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้นท่านประธานครับหากเป็นมาตรฐานสากลการรวมธุรกิจที่เพิ่มอำนาจเหนือตลาดระดับนี้อย่างต่ำที่สุดก็ต้องมีโทษปรับหรือบังคับให้มีการถ่ายโอนร้านค้าบางส่วนการแข่งขันในตลาดจะได้ไม่น้อยลงไปกว่าเดิมยิ่งไปกว่านั้นจะต้องมีการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระจุกตัวเพิ่มขึ้นอีกในระยะเวลาอันใกล้ตลกร้ายก็คือผ่านไปเพียง4ปีเท่านั้นหลังการรวมธุรกิจครั้งใหญ่กลับเป็นนโยบายใหม่ของรัฐบาลเองที่อาจจะเป็นตัวเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่โดยที่ผู้ดำเนินโครงการ Digital Wallet ไม่ได้สนใจศึกษาผลกระทบของนโยบายนี้ที่จะมีต่อการแข่งขันในตลาดค้าปลีกเลยในที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้ถามสำนักงานกขค.ว่าในฐานะที่กขค.มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษากับรัฐบาลรัฐบาลได้ขอความเห็นกขค.บ้างหรือไม่คำตอบคือไม่มีการเตรียมความพร้อมมอนิเตอร์พฤติกรรมการค้าระหว่างโครงการหรือยังคำตอบคือยังแน่นอนครับท่านประธานเราไม่อาจสรุปได้ว่าโครงการ Digital Wallet จะเพิ่มอำนาจเหนือตลาดให้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่แค่ไหนจะลดอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์และผู้ผลิตหรือไม่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคไปอย่างไรจะส่งผลต่อราคา
และคุณภาพสินค้าในระยะยาวมากน้อยเพียงใดหากเป็นไปได้ผมจึงอยากให้มีการประเมินผลกระทบของโครงการต่อตลาดค้าปลีกค้าส่งอย่างรอบคอบและออกแบบโครงการให้เอื้อต่อการกระจายรายได้ใช้เงินปริมาณมหาศาลเพื่อเพิ่มโอกาสต่อลมหายใจให้กับผู้ผลิตไทยที่กำลังย่ำแย่อยู่ในขณะนี้แต่หากไม่ทันแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ควรมีการเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบจัดทำโดยตัวกลางที่น่าเชื่อถือเก็บข้อมูลธุรกรรมแยกรายพื้นที่แยกประเภทสินค้าแยกประเภทร้านค้ามีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนที่คอยเฝ้าระวังพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมยกตัวอย่างนะครับหาก SME รายหนึ่งเคยขายขนมปังผ่านร้านค้าปลีกปกติเขาก็ต้องจ่ายค่าวางของค่าขนส่งส่วนแบ่งกำไรและค่ารีเบทรายปีอยู่แล้วถ้าอยู่ๆถูกเรียกเก็บเงินเหล่านี้เพิ่มขึ้นระหว่างโครงการ Digital Wallet หรือมีการยืดเวลาเครดิตเทอมให้ยาวขึ้นกว่าเดิมคำถามก็คือรัฐบาลพร้อมเข้าไปตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าและจะดำเนินการอย่างไรให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้นที่สุดเพื่อไม่ให้ SME รายนั้นสูญเสียโอกาสในการขายสินค้าช่วง6เดือนของโครงการไปท่านประธานครับการมีบรรทัดฐานด้านการแข่งขันไม่เพียงช่วยการันตีว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าในราคาและคุณภาพที่ดีที่สุดจากตลาดเท่านั้นแต่บรรทัดฐานด้านการแข่งขันจะเป็นเสมือนผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้ธุรกิจไทยสามารถยืนพิงได้ในเวลาที่กระแสการแข่งขันจากต่างชาติเชี่ยวกรากขึ้นเรื่อยๆหากไม่มีกฎเกณฑ์การแข่งขันบังคับใช้ยักษ์ใหญ่ในประเทศสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับยักษ์ต่างชาติที่ตัวใหญ่กว่ากำลังเยอะกว่าในที่สุดการดั้มราคาสินค้าต่ำกว่าทุนการที่แพลตฟอร์มขึ้นค่าธรรมเนียมกับผู้ขายแบบไร้เหตุผลหรือการที่แพลตฟอร์มบังคับให้ใช้ช่องทางขนส่งของตัวเองเท่านั้นทั้งหมดนี้นับเป็นความผิดมาตรฐานการแข่งขันระดับสากลทั้งสิ้นแต่ในประเทศไทยเมื่อเราไม่เคยมีบรรทัดฐานด้านการแข่งขันทุนใหญ่จึงกินทุนเล็กอย่างไม่เป็นธรรมเสมอมาและในอนาคตทุนใหญ่ในประเทศก็อาจถูกทุนต่างชาติกินอีกทอดหนึ่งในฐานะกรรมธิการผมเองก็อยากเห็นเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตสดใสเช่นกันเราวิเคราะห์ปัญหาไม่ต่างกันหรอกครับแต่การเลือกใช้เงินมหาศาลกับโครงการนี้หวังให้เป็นยารักษาอาจจะส่งผลเสียกับร่างกายที่กำลังทรุดอยู่แล้วให้แย่ลงไปกว่าเดิมการละเลยมิติด้านการแข่งขันทำให้การออกแบบโครงการอย่างที่เป็นอยู่เสี่ยงมากที่จะกลายเป็นพายุที่พรากการแข่งขันออกไปจากตาเลือดค้าปลีกค้าส่งไทยยิ่งกว่าเดิมเสี่ยงมากที่จะเป็นพายุที่พรากอำนาจต่อรองของ SME ที่มีน้อยอยู่แล้วให้น้อยลงไปอีกในฐานะกรรมาธิการผมจึงขอสงวนความเห็นในการแก้ไขมาตรา3ให้ลดจำนวนเงินและขอให้มีการประเมินผลต่อการแข่งขันและอำนาจเหนือตลาดอย่างรอบคอบทั้งก่อนทำโครงการระหว่างทำโครงการและหลังทำโครงการจบลงขอบคุณครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะประชาชนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดตราดนะครับในคณะนะครับ Very welcome Mr. Takebe ArataThe member of the House of Representatives and the chairman of the Standing Committee of the Judicial Affairs and the Party. Really welcome. ครับต่อไปเชิญท่านประสิทธิ์ปัทธมพดุงศักดิ์ครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประสิทธิ์ปัทธมพดุงศักดิ์ผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้แทนของชาวปทุมธานีเขต7และในฐานะกรรมาธิการนะครับผมได้สงวนความเห็นให้ตัดลดงบประมาณนะครับจาก 122,000 ล้านบาทเหลือ 10,000 ล้านบาทเท่ากับที่เราจะได้จัดเก็บเพิ่มเติมในครั้งนี้นะครับเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่างบประมาณส่วนนี้นะครับ 122,000 ล้านบาทเนี่ยคือส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Walletที่เราจะแจกให้กับประชาชนผมพร้อมจะสนับสนุนโครงการนี้หากท่านแจกให้กับประชาชนผู้ยากไร้และต้องการใช้เงินจริงๆไม่ใช่แจกให้กับหลายๆคนนะครับที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือแม้แต่คนรวยนะครับตรงนี้ผมไม่เห็นด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับผมได้สงวนความเห็นเนื่องจากจะมีปัญหาหลายประการนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับและพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญมาตรา258ก.ไก่วงเล็บ3นะครับมีกลไกที่กำหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายท
ที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบความคุ้มค่าและเสี่ยงอย่างรอบด้านนะครับซึ่งต่อมานะครับก็มีการออกเป็นพรบ.วินัยการเงินการคลังซึ่งในมาตรา7ก็จะระบุว่าการกู้เงินหรือการลงทุนของรัฐที่มีผลผูกพันทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดภาระทางการคลังแก่รัฐต้องพิจารณาความคุ้มค่าและผลประโยชน์เสถียรภาพและความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนความยั่งยืนทางการคลังของรัฐด้วยตรงนี้มีปัญหายังไงครับมีปัญหา2 ส่วนนะครับ1คือความไม่คุ้มค่า2คือส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลังของรัฐนะครับท่านเสนอโครงการนี้เสนอพรบ.นี้นะครับระบุแต่วัตถุประสงค์แต่ไม่ได้วิเคราะห์ความคุ้มค่าแล้วก็ไม่ได้เสนอเข้ามาไม่มีตัวชี้วัดนะครับความคุ้มค่าในที่นี้คืออะไรนะครับทั้งสภาพัฒน์แบงก์ชาติธนาคารโลกนะครับต่างประเมินกันว่าโครงการนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคือกระตุ้น GDP ได้ไม่ถึง 1% นะครับไม่ถึง 1% แต่กระทรวงการคลังเองนะครับก็ประเมินมาที่ 1.2 ถึง 1.8% ถึงแม้ท่านจะประเมินตัวเลขนี้นะครับตัวเลขสูงกว่าความจริงไปมากแต่ก็ยังไม่คุ้มค่าอยู่ดีนะครับเพราะเงิน 500,000 ล้านบาทหรือ 4.5 แสนล้านบาทในนี้นะครับก็คิดเป็นประมาณ 2.5% ของ GDP เมื่อท่านเอาเงินตรงนี้นะครับไปลงทุนแล้วมันจะคุ้มค่าได้ยังไงครับเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าไม่คุ้มค่านะครับเรื่องที่2นะครับต้องคำนึงถึงความยั่งยืนทางการคลังส่วนนี้นะครับอยากให้ดูถึงสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP ก่อนที่เราจะเกิดโควิดนะครับหนี้สาธารณะเราตั้งไว้ที่ไม่เกิน 60% แต่หลังจากที่เราเกิดวิกฤตโควิดซึ่งเป็นมหันตภัยต่อมนุษยชาติเป็นการทำลายเศรษฐกิจอย่างรุนแรงนะครับทำให้เราต้องกู้เงินเพิ่มจนไปแตะเพดาน60เราจึงต้องมีการแก้นะครับแก้เงื่อนไขตรงนี้ให้เป็น 70% อันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์ที่รุนแรงนะครับทำให้เราแก้ไขตรงนี้เสร็จแล้วยังไงครับทางรัฐบาลของท่านเข้ามาก็ฉวยโอกาสตรงนี้ครับเมื่อเรามี 70% แล้วก็กู้มันให้เต็มเพดานไปเลยนะครับโดยการยังไงก็คือโดยการทำโครงการ Digital Walletที่เราจะกู้เงินจำนวนมากนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นหนี้อยู่เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่ 11.6 ล้านบาทหรือคิดเป็น 64.3% ต่อ GDP ซึ่งก็สูงสุดเป็นประวัติการแล้วนะครับแต่รัฐบาลแทนที่เราจะพยายามลดให้ต่ำกว่า60นะครับเพื่อกลับไปใช้เหมือนเดิมเราไม่ทำนะครับเราจะกู้เพิ่มกู้เพิ่มแล้วนโยบายของท่านนะครับจะทำให้ปีงบประมาณ 68 ถึง 71 นะครับฉบับล่าสุดเนี่ยก็จะมีสัดส่วน GDP ค่อยๆเพิ่มไปจนแตะ 68.9% ซึ่งใกล้จะแตะเพดาน 70% แล้วนะครับต่อไปท่านจะทำยังไงครับท่านจะแก้ให้เป็น 80% ไหมครับท่านจะแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอครับจะเอาแบบนี้เหรอครับหรืออย่างที่สองนะครับท่านจะไปแก้นิยามใช่ไหมครับนิยามหนี้สาธารณะให้ตรงใจท่านแก้นิยามเสร็จทำยังไงเกิดอะไรขึ้นหนี้สาธารณะเราจะลดลง 5-6% ทันทีนะครับเหมือนปฏิหาริย์เลยใช่ไหมครับเราจะบริหารประเทศกันแบบนี้เหรอครับไม่ต้องใช้สมองเลยนะครับท่านแก้แต่นิยามท่านก็สามารถลดหนี้สาธารณะได้แล้วทำกันแบบนี้จริงๆเหรอครับนี่นะครับคือเหตุผลที่ผมไม่สนับสนุนแน่นอนนะครับโครงการนี้เพราะว่าเราไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจกันจริงๆเราไม่ได้ช่วยแค่เฉพาะคนจนแต่เรากวาดเงินออกไปนะครับถึงขั้นที่เราพูดกันว่าเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้และเราอาจจะเจ๊งกันจริงๆนะครับนี่นอกจากนี้นะครับโครงการนี้อาจจะผิดพรบ.เงินตรามาตรา9ดังที่ผมเคยอภิปรายวาระหนึ่งนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับสรุปย่อๆนะครับก็คือว่าโครงการก่อนหน้านี้ก็คือคนละครึ่งนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับมีการลงทะเบียนกัน 90-98% นะครับให้ดูตรงนี้คร่าวๆนะครับในเฟสที่1ที่2เนี่ยลงทะเบียนกัน 98% เลยนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเหลือ94เหลือ90เพราะช่วงหลังๆคนอาจจะไม่มีเงินแล้วหรือท่านอาจจะแจกน้อยไปนะครับ800บาท 1,200 บาทแต่ช่วงแรกที่ท่านแจกหลักหลายพันเนี่ยคนลงทะเบียน 98% เพราะฉะนั้นนะครับในครั้งนี้ผมคิดว่าท่านแจกเงินหมื่นเนี่ยคนลงทะเบียน 98% แน่นอน 98% เป็นจำนวนคนเท่าไหร่ครับคนที่มีสิทธิ์นะครับ 50.7 ล้านคน 98% คิดเป็น 49.7 ล้านคนนะครับหรือท่านต้องสำรองเงิน 4
497,000 ล้านบาทหรือเกือบ 500,000 ล้านบาทอยู่ดีแต่ที่ท่านตั้งงบมาทั้งหมดนะครับตั้งปี67 68เนี่ยท่านบอก 450,000 ล้านบาทมันไม่พอนะครับตรงนี้ผิดพรบเงินตรามาตรา9ยังไงนะครับมาตรา9บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดจำหน่ายใช้ซึ่งวัตถุหรือเครื่องหมายใดๆแทนเงินตราเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีอันนี้นะครับถ้าท่านถ้ามีการลงทะเบียนมาถึง50ล้านคนนะครับท่านต้องตั้งเงิน 500,000 ล้านบาทเต็มๆนะครับไม่สามารถตั้งน้อยกว่านั้นได้ซึ่งผมคาดว่าท่านจะทำยังไงนะครับท่านก็คงจะใช้อำนาจของรัฐมนตรีนะครับบอกว่าทำได้นะครับใช้อำนาจของรัฐมนตรีอนุญาตเลยนะครับสร้างเงินส่วนที่เกินเนี่ยมาจากอากาศไปเลยนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านก็สร้างมาตรฐานผิดๆอีกแล้วแล้วรัฐมนตรีท่านเองนะครับอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายได้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีเรื่องของ payment platform ซึ่งบล็อกเชนอาจจะทำไม่ทันนะครับผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของความยุ่งยากความโคดดิ้งต้องลำบากนะครับแล้วก็ใช้เวลานานในการทำแต่ละทรานแซคชั่นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมขอเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือว่าข้อกังวลของผมก็คือว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับแทนที่ท่านจะช่วยด้วยวิธีอื่นนะครับอย่างเช่นลดค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันนะครับต้นทุนสินค้าทั้งหมดเกิดจากค่าต่างๆเหล่านี้นะครับท่านแค่ไปเจรจาสัมปทานกับโรงไฟฟ้าใหม่นะครับเฉลี่ยต้นทุนแก๊ส LPG ที่นำมาผลิตไฟฟ้าท่านก็สามารถลดต้นทุนให้ประชาชนได้แล้วโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ท่านไม่ทำนะครับท่านอ้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ไม่ยอมแตะในทุนพลังงานนะครับระหว่างที่ท่านรวบรวมเงินเพื่อจะไปใช้ในควอเตอร์4นะครับของปีนี้หรือว่าของปีหน้าระหว่างที่ท่านรวบรวมเงินตรงนี้นะครับท่านก็ไม่ค่อยได้ใช้เงินเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้เศรษฐกิจยิ่งชะลอตัวรายเล็กรายน้อยที่สายป่านสั้นนะครับก็ทยอยปิดตัวไปนะครับมันเหมือนกับเกษตรกรเปรียบประชาชนเป็นเกษตรกรที่รอฟ้ารอฝนก็ไม่ตกสักทีนะครับท่านอั้นไว้อั้นฝนไว้ตลอดก็กระปริบกระปรอยต้นไม้ไหนที่ใกล้ตายนะครับที่ไม่แข็งแรงก็ตายไปนะครับปล่อยทยอยตายไปและสุดท้ายท่านก็หวังว่าจะเอาพายุฝนลงมาทีเดียวนะครับให้กับเกษตรกรแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นพายุที่จะหมุนกับเศรษฐกิจแต่ท่านก็เห็นแล้วนะครับว่ามันจะกระตุ้น GDP ได้แค่ไม่ถึง 1% มันไม่ใช่พายุหมุนครับผมไม่ได้แช่งผมไม่ได้ดูถูกและไม่จำเป็นต้องมีความรู้มีตาทิพย์เลยนะครับตัวเลขประเมินจากหน่วยงานของรัฐทางด้านเศรษฐกิจต่างๆก็บอกแล้วว่าไม่ถึง 1% แต่ท่านก็ยันดันทุรังเข้าทำนองนี้เลยนะครับเจ๊งไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอส่งสารผ่านท่านประธานไปถึงประชาชนนะครับก้าวไกลเรานะครับเราค้านอย่างมีเหตุผลเราค้านโครงการเราไม่ใช่ฝ่ายค้านที่ไร้อนาคตนะครับแต่ก้าวไกลของเราคือฝ่ายค้านที่พร้อมจะเป็นรัฐบาลแห่งอนาคตขอบคุณครับขอบคุณครับขอเชิญท่านพันธินนุ่มเจิมครับเรียนท่านประธานครับผมพันธินในฐานะกรรมาธิการนะครับก็ขอสงวนความเห็นนะครับใน 3-4 ประเด็นนะครับประเด็นแรกนะครับมาตรา4นะครับผมขอตัดนะครับคำว่าสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเป็นข้อกังวลนะครับเพราะว่าปัจจุบันในตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดเนี่ยมีสัดส่วนของร้านสะดวกซื้อที่มีจำนวนสาขาเยอะเนี่ยค่อนข้างมากนะครับได้เปรียบมากนะครับท่านไปดูยอดขายก็ได้นะครับท่านไปดูจำนวนลูกค้าที่เข้าร้านต่างจากร้านโชห่วยหลายสิบเท่านะครับจินตนาการถ้าเผื่อร้านโชห่วยขายได้เวลา 2-3 พันนะครับถ้าเผื่อเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขาขนาดเยอะนี่ขายได้ว่าหลายหมื่นนะครับอันนี้สถานะปัจจุบันนะครับแฟร์โอกาสที่ลูกค้าประชาชนธรรมดาจะเข้าร้านสะดวกซื้อที่มีจำนวนสาขามากเนี่ยมีมากกว่าเยอะมากนะครับรายย่อยเนี่ยเสียเปรียบอยู่แล้วนะครับเมื่อมีเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบ 4-5 แสนล้านเนี่ยแน่นอนครับปฏิเสธไม่ได้market share ส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ยี่ห้อไหนมันก็จะไปตรงนั้นนะครับเผลอๆเนี่ยยิ่งจะทำให้ระบบเศรษฐกิจพังนะครับค้าปลีกโชห่วยเจอโครงการนี้เข้าไปนะน็อกเลยนะครับเพราะทุนหมุนเวียนเขาก็ไม่พออยู่แล้วเขาจะไปแข่งอะไรกับรายใหญ่นะครับแน่นอนอาจจะเป็นการบรรเทาค่าครองชีพได้บางส่วนนะครับผมก็เลยข
ขอสงวนความเห็นในประเด็นแรกนะครับผมไม่ได้คิดว่าโครงการนี้จะสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจนะครับเผลอๆจะทำให้รายย่อยโชห่วยล้มหายตายจากนะครับเจอพายุหมุนเรียบร้อยเลยนะครับประเด็นแรกประเด็นที่สองครับก็อยากจะแชร์กับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าในชั้นกรรมธิการนะครับเราก็พยายามซักถามเกี่ยวกับเรื่องดัชนีผลชี้วัดนะครับจากทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับว่าจะวัดยังไงนะครับเราก็พูดกันไปเยอะนะครับเรื่อง GDP นะครับเรื่องการหมุนของเงิน velocity ก็อยากจะมั่นใจนะครับเพราะดูจากคำชี้แจงเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมีเก็บข้อมูลหรือเปล่าหรือเก็บยังไงนะครับใช้เงินที4 5แสนล้านแล้วต้องเก็บข้อมูลให้เป็นประโยชน์เยอะๆนะครับก็เลยขอสงวนความเห็นนะว่าจริงๆกระทรวงการคลังเนี่ยจ่ายเงินออกไปเนี่ยมีหน้าที่ประเมินผลการดำเนินการและผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เราต้องรายงานกลับมารายงานสภาให้ทราบนะครับอันนี้เป็นจุดที่สำคัญนะครับในข้อสังเกตของรายงานนะครับก็มีคุยกันหลายจุดนะครับผมคงไม่ต้องพูดทุกจุดนะครับอาจจะเดี๋ยวถามให้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยประชาสัมพันธ์อีกทีนะครับเรื่องเกณฑ์ที่จะผิดนะครับในกรณีที่ประชาชนได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตมาละ10,000 บาทแล้วจูงกันไปกับเพื่อนนะครับผมไปใช้สิทธิ์ของท่านนะครับ6,000-7,000ฉันโหเป็นหนี้นอกระบบครับต้องไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟพ่อแม่ไม่สบายลูกต้องเรียนอยากได้เงินสดแล้วอะอยากจะแคชเอาท์ออกมาเลยแต่ดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทเนี่ยมันไม่ as good as cash คือมันไม่เท่ากับเงินสดอะครับถ้าผมต้องใช้เงินสดผมต้องจูงเพื่อนไปเราจะไปทำอะไรกับเขาได้เราจะป้องปรามยังไงนะครับเพราะเข้าใจว่ามันไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการที่จะให้เขาไปอาจจะมีกรณีของผู้ประกอบการไปตั้งโต๊ะหน้าห้างสรรพสินค้าค้าส่งขนาดใหญ่แล้วก็ซื้อของมาแล้วก็แอดดิสคาวน์ความหมายคือก็เหมือนกันนะครับผมก็เอาของที่ไปรับซื้อมาหน้าห้างเอาไปขายต่อออนไลน์เอาไปขายต่อในตลาดนัดในราคาที่ต่ำลงมาเพื่อแลกเงินสดออกไปใช้ทันทีเลยท่านจะป้องกันยังไงท่านจะประชาสัมพันธ์ยังไงเพื่อแต่เราคงไปนั่งไล่จับพี่น้องประชาชนไม่ไหวนะเพื่อเขาอยากจะได้ 5,000 บาทจริงๆแทนที่จะได้10,000เอาไปซื้อของเราจะไปทะเลาะกับประชาชนไหวเหรอครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เป็นข้อกังวลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเรื่องภาษีนะครับก็เราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนทราบว่าข้อมูลการซื้อขายระหว่างประชาชนกับร้านค้าหรือร้านค้ากับร้านค้าที่เกิดขึ้นในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยจะไม่ได้ถูกส่งตรงไปสัมภาระนะครับแต่หากมีกฎหมายอื่นที่กำหนดให้มีการส่งข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินกับสรรพากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันการเงินก็จะต้องดำเนินการส่งข้อมูลตามกฎหมายนั้นงงไหมครับเป็นท่านเป็นร้านค้าท่านจะยังกังวลไหมครับคือในฐานะที่ท่านจดทะเบียนหรือท่านจดแวดนะครับท่านก็ต้องรีพอร์ตแท็กซ์อยู่แล้วคือท่านต้องรายงานภาษีนะครับแล้วก็กรมสรรพากรเขาก็มีสิทธิ์เรียกถ้าเมื่อมีจำนวนทรานแซคชั่นหรือธุรกรรมเกินกว่ากี่ครั้งต่อปีมูลค่าเท่าไหร่สรรพากรก็มีสิทธิ์เรียกมาจากธนาคารอยู่ดีนะครับมันก็เลยยังเป็นข้อกังวลอยู่ก็เดี๋ยวฝากให้ท่านมุติช่วยชี้แจงนะเพื่อคลายกังวลของพี่น้องประชาชนเรื่องภาษีนะครับเพราะก็มีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ดีในโครงการรัฐที่ผ่านมานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอเชิญท่านวีระธีระภัทรานนท์ครับขอบคุณครับท่านขอบคุณครับท่านประธานเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแล้วก็ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการขอแสดงความเห็นในหลักการและเหตุผลที่ผมเสนอให้ตัดลดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2567เหลือเพียง 50,000 ล้านบาทจากวงเงินที่รัฐบาลเสนอมาจำนวนทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาทตามที่ผมได้ขอสงวนความเห็นเอาไว้ในการประชุมของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อมาชี้แจงให้ท่านประธานแล้วก็ท่านสมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาก่อนที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัตินี้ในลำดับต่อไปท่านประธานที่เคารพครับผมจะใช้เวลาที่มีค่าของที่ประชุมแห่งนี้ไม่มากเพื่อแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นต้องปรับลดวงเงินงบประมาณรายจ่ายดังนี้ครับแต่ก่อนที่จะกล่าวถึงเหตุผลในการตัดงบประมาณรายจ่ายที่ว่าเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่อยู่ในงบประมาณเพิ่มเติมผมมีข้อสังเกตเบื้องต้นเป็นประเด็นสำคัญว่าแท้ที่จริงแล้วเราต้องมองภาพรวมของโครงการดิจิทัล
ทั้งหมดซึ่งใช้เงินรวมกัน 450,000 ล้านบาทแม้จะมีการลดวงเงินจากเดิม 500,000 ล้านว่ามีความเชื่อมโยงกับแหล่งที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการนี้นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในวาระที่2และวาระที่3จะเรียกว่าเป็นการจัดทำงบประมาณแบบรวมห่อหรือว่าเป็นแพ็กเกจซึ่งเป็นการใช้เทคนิคในการจัดทำรัฐงบประมาณที่ไม่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ความเหมาะควรผมจะไม่อภิปรายแต่อยากตั้งเป็นข้อสังเกตให้เห็นถึงความผิดปกติในการจัดทำงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการนี้เอาไว้สำหรับที่มาของเงินที่จะใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมาจาก3แหล่งแหล่งแรกเป็นงบประมาณรายจ่ายปี67เป็นงบปกติบวกกับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่เรากำลังพิจารณากันในขณะนี้วงเงินรวมกัน 165,000 ล้านบาท2มาจากงบประมาณปกติปี2568 152,700 ล้านบาท3จากงบประมาณปกติปี68โดยไม่บอกที่มาอย่างชัดเจนเป็นวงเงิน 132,000 ล้านบาทตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้วิธีให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทดลองจ่ายไปก่อนตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐหรืออาจจะออกเป็นงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของปี2568หรืออาจจะจัดสรรวงเงินงบประมาณปี6ปกติในปี2568ที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมาธิการในขณะนี้ก็ไม่ทราบได้แต่ประเด็นก็คือว่างบประมาณปี68ซึ่งต้องใช้เงินประมาณ 152,700 ล้านบาทจนถึงขณะนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ส่งรายละเอียดเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมาธิการของงบประมาณรายจ่ายปี68ทั้งที่รับปากว่าจะจัดส่งมาให้ภายใน2สัปดาห์แต่นี้ก็ล่วงเวลามาเป็นเวลา5สัปดาห์แล้วผมเข้าใจว่าคงมีปัญหาแต่ผมจะยังไม่พูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าค่อนข้างจะฉุกละหุกชุลมุนชุลเกสมกับที่รัฐบาลบอกว่ามีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนท่านประธานครับเงินที่ใช้ในโครงการนี้ทั้งหมดมียอดรวมกัน 450,000 ล้านเทียบแล้วเท่ากับร้อยละ 2.5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่ตกประมาณ18ล้านล้านบาทในแง่จำนวนต้องถือว่าไม่มากเพียงแต่ว่ามาดำเนินการในช่วงเวลาที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ใช้เงินในการประคับประคองเศรษฐกิจไปถึงร้อยละ10ของ GDP ในการต่อสู้ในช่วงวิกฤตสาธารณสุขด้วยการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินรวมกัน 1.5 ล้านล้านบาทอันที่จริงช่วงเวลานี้ควรจะเป็นช่วงเวลาของการถอนคันเร่งในส่วนที่รัฐบาลจะอัดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลจะต้องปรับลดไม่ใช่กู้เงินเพิ่มผ่านการขาดดุลอย่างต่อเนื่องพอกพูนจากเดิมที่เคยมีอยู่จนทำให้ยอดคงค้างหนี้สาธารณะของประเทศเพิ่มขึ้นในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าท่านได้ดูแผนประมาณการทางด้านการคลัง3ปีข้างหน้าท่านก็จะเห็นว่าตัวเลขอัตราส่วนหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP มิได้ลดลงตรงกันข้ามร้อยละประมาณร้อยละ68ถึงร้อยละ69เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งแน่นอนไม่เกินเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังกำหนดไว้ร้อยละ70แต่ก็ต้องบอกว่าไม่มีแนวโน้มที่ตัวเลขนี้จะลดลงในอนาคตอันใกล้
การดำเนินนโยบายการคลังผ่านการทำงบประมาณขาดดุลเรื้อรังและพอกพูนหนี้สาธารณะไปเรื่อยๆแบบนี้อันตรายครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือการใช้เงินดังกล่าวเป็นการกระตุ้นผ่านการจับจ่ายใช้สอยอุปโภคบริโภคซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะเฉพาะกิจและดำเนินการทางด้านดีมานด์ไซด์แทนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนและการผลิตซึ่งเป็นการดำเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคตมากกว่าแม้ว่าเรื่องนี้จะสามารถถกเถียงกันได้ว่าการดำเนินงานทางด้านการดำเนินการนโยบายเศรษฐกิจทางด้านดีมานด์ไซด์จะนำมาซึ่งการดำเนินการทางด้านซัพพลายไซด์ในอนาคตได้ก็ตามทีอันนี้ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยเช่นกันท่านประธานครับแต่ถึงแม้ว่าจะมีการผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลจะมีความสลับซับซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านข้อกฎหมายในทางปฏิบัติอย่างที่ผมได้ลำดับความมาก่อนหน้านี้แต่ผมก็อยากจะชื่นชมรัฐบาลในการตัดสินใจที่ยอมใช้วิธีงบประมาณปกติในการใช้เงินทำโครงการนี้ผ่านงบประมาณปี2567ผ่านงบประมาณปี2568เพื่อให้ทางฝ่ายนิติบัญญัติได้ตรวจสอบเพื่อความรอบคอบโดยไม่ใช้การเงินกึ่งการคลังที่ให้สถาบันการเงินของรัฐดำเนินการจ่ายเงินไปแทนก่อนและไม่ใช่เป็นการออกพระราชกำหนดกู้ยืมเงินมาใช้ในโครงการนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการผ่านให้ความเห็นชอบงบประมาณที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้จะไม่มีความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนต่อไปก็คือการดำเนินการโครงการนี้นอกจากประเด็นทางข้อกฎหมายซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรวมทั้งพระราชบัญญัติเงินคงคลังและพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะรวมทั้งรายละเอียดในภาคปฏิบัติที่อาจจะมีช่องว่างรูโหว่ทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผลเต็มที่อย่างที่ตั้งใจไว้ผมเข้าใจว่าในประเด็นนี้ท่านกรรมาธิการท่านอื่นๆก็คงได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วผมจะไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยสรุปประเด็นข้อกฎหมายในการดำเนินนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตยังเป็นปัญหาอาจจะต้องส่งไปให้มีการตีความโดยองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญในอนาคตแต่ผมคิดว่าประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ประเด็นทางด้านการเมืองก็ควรให้ความสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันผมขออนุญาตท่านประธานพูดถึงประเด็นทางด้านเศรษฐกิจโดยจะไม่รบกวนเวลาของที่ประชุมมากประการแรกถ้าเราดูวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี2529ถึง2500ประธานโทษครับปี2527ถึงปี2529ที่มีการลดค่าเงินบาทและช่วงปี2540ถึง2542ที่มีการลอยตัวค่าเงินบาทสิ่งที่ควรตระหนักก็คือวิกฤตที่เกิดก่อนหน้านี้มีความแตกต่างไปจากสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่อาจจะพัฒนากลายเป็นวิกฤตในอนาคตได้ทั้งนี้เพราะรากเหง้าของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของหนี้ต่างประเทศภาครัฐและหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนจนทำให้ต้องมีการปรับระบบอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการลดค่าเงินบาทในปี2527และการลอยตัวค่าเงินบาทในปี2540แต่สำหรับคราวนี้รากเหง้าของปัญหาเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องของเงินบาทไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินตราต่างประเทศที่สำคัญเชื่อมโยงกับการบริหารทางด้านการเงินการคลังของรัฐโดยตรงซึ่งต้องบอกว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาแบบนี้มาก่อน
มาถึงตรงนี้ผมอยากจะเสนอให้ทางการที่เกี่ยวข้องศึกษาบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศกรีซซึ่งกลายเป็นวิกฤตค่าเงินยูโรไปด้วยแม้ว่ารายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแตกต่างกับบ้านเราในขณะนี้แต่ความเหมือนที่เกิดขึ้นเหมือนกันก็มองข้ามไม่ได้ประเด็นที่2ถ้าหากเรามองให้ลึกลงไปในงบประมาณที่จัดทําในอดีตปัจจุบันและในอนาคตขณะนี้เราจะเห็นตัวชี้วัดอันนึงที่เป็นอันตรายซ่อนเร้นอยู่นั่นก็คืออัตราส่วนระหว่างรายจ่ายดอกเบี้ยเทียบกับรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีถ้าหากดูแบบคร่าวๆจะเห็นว่างบประมาณรายจ่ายปี67มีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ 346,000 ล้านบาทตัวเลขกลมๆนะครับในนี้เป็นการชำระคืนเงินต้น 118,000 ล้านบาทเป็นการชำระดอกเบี้ย 227,000 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ8ในขณะนี้งบประมาณที่เราทำเป็นการจ่ายดอกเบี้ยร้อยละ8ของประมาณการที่เป็นรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บในแต่ละปีในขณะที่งบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งกำลังเสนอให้การให้คณะกรรมการพิจารณาอยู่นั้นมีรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ 410,000 ล้านบาทเป็นการชำระคืนเงินต้น 150,000 ล้านบาทชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว 260,000 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ9สรุปแบบสั้นย่อก็คือเราจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกือบเท่าร้อยละ10ของรายได้ที่เราหามาได้ทั้งนี้โดยไม่ต้องบอกว่าในการทำตัวเลขก็มีการตุกติกเล่นกลเพื่อทำให้ตัวเลขที่เป็นรายจ่ายเพื่อการบริหารหนี้ของภาครัฐต่ำกว่าความเป็นจริงตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นอันตรายถ้าหากแนวโน้มยังมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้ประเด็นที่3ถ้าหากมองตัวชี้วัดที่สำคัญอีกตัวหนึ่งคืออัตราส่วนระหว่างงบจ่ายลงทุนกับยอดขาดดุลงบประมาณในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าดูแบบคร่าวๆเราจะเห็นว่างบจ่ายลงทุนในงบประมาณปี67จำนวน710,000 ล้านบาทในขณะที่การขาดดุลงบประมาณ 693,000 ล้านบาทเช่นเดียวกับงบประมาณรายจ่ายปี68ซึ่งมีงบจ่ายลงทุน 98,000 ล้านบาทเทียบกับการขาดดุล 865,700 ล้านบาทแม้ว่างบจ่ายลงทุนดังกล่าวจะไม่น้อยกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและยังมียอดสูงกว่างบขาดดุลงบประมาณในแต่ละปีก็ตามทีแต่นี่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษทั้งนี้เพราะยังไม่ต้องพูดถึงนิยามของงบจ่ายลงทุนของสำนักงบประมาณที่ยังมีข้อถกเถียงว่าเหมาะสมหรือไม่เป็นการบิดเบือนเพื่อให้ตัวเลขงบจ่ายลงทุนสูงกว่าที่ควรจะเป็นและคำนวณงบจ่ายลงทุนที่นำโครงการร่วมทุนภาครัฐและเอกชนหรือโครงการ PPP บางรายการมารวมไว้ในงบจ่ายลงทุนอีกต่างหากความผิดปกติที่ชัดเจนมากก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ที่พวกเรากำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้เพราะเป็นการทำงบประมาณขาดดุลสูงที่สุดจนติดเพดานการทำงบประมาณขาดดุลอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีปกติและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณปี2567ทำให้มียอดขาดดุลรวมกัน 850,000 ล้านบาทในขณะที่เพดานที่จะขาดดุลได้โดยไม่ผิดกฎหมายนั้นอยู่ที่ 815,000 ล้านบาทจะเห็นว่าเหลือเพดานที่จะขาดดุลได้เพียง 10,000 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่าการใช้จ่ายงบประมาณแทบไม่เหลือช่องว่างให้ทำอะไรได้อีกต่อไปแล้วท่านประธานที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ
เรื่องที่ผมกล่าวโดยสั้นย่อดังกล่าวยังไม่รวมภาระทางการคลังในงบประมาณที่รัฐบาลต้องตั้งวงเงินจ่ายสมทบให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.กองทุนประกันสังคมปกส.ที่ยังไม่ครบถ้วนทั้งนี้ยังไม่รวมภาระการคลังนอกงบประมาณตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่มียอดคงค้างอยู่ในขณะนี้1ล้านล้านบาทเช่นเดียวกันมีภาระนอกงบประมาณซึ่งยังไม่มีการบริหารจัดการในขณะนี้อีก3ก้อนใหญ่ก้อนที่1ภาระหนี้ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 110,000 ล้านบาทภาระหนี้ในภาระหนี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 98,000 ล้านบาทภาระหนี้สินของกองทุนประกันวินาศภัยที่มีการที่มีภาระต้องจ่ายสินไหมทดแทนบริษัทประกันวินาศภัยที่ล้มละลายแล้วอีกไม่น้อยกว่าอีก 80,000 ล้านบาทนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเวลาที่จะทำให้ภาคการคลังของรัฐมีความอ่อนไหวจนสามารถพัฒนาเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าบริหารจัดการกันไม่ถูกต้องท่านประธานครับผมอยากเพิ่มเติมข้อมูลด้วยประสบการณ์จากประเทศอื่นที่เคยประสบวิกฤตการคลังอย่างรุนแรงเป็นตัวอย่างให้เราเห็นบทเรียนและช่วยกันพิจารณาสักนิดเมื่อเกิดวิกฤตการคลังแล้วเศรษฐกิจโดยรวมจะซบเซาซึมนานอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำต่อเนื่องและถึงขั้นติดลบราคาทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หุ้นพันธบัตรและอื่นๆจะไม่ขยับปรับตัวขึ้นเพราะขาดแรงซื้อการลงทุนใหม่จะไม่เกิดขึ้นและเมื่อต้องลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดลดงบประมาณรายจ่ายประจำอย่างหนักงบประมาณรายจ่ายประจำที่มีประสบการณ์จากชาติอื่นที่เขาประสบปัญหาทางด้านการคลังที่ต้องตัดอย่างรวดเร็วและรุนแรงประกอบไปด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินอุดหนุนชดเชยสินค้าอุปโภคบริโภคเงินสมทบกองทุนต่างๆจะถูกตัดยอดลงมาอย่างรุนแรงในเวลาเดียวกันจะต้องมีการขึ้นภาษีเพื่อเพิ่มรายได้ภาครัฐและอุดช่องว่างการขาดดุลงบประมาณด้วยการตัดลดงบประมาณรายจ่ายในขณะที่การจ้างงานการผลิตการออมจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งหมดนี้เป็นเพียงการวาดภาพคร่าวๆและหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราดำเนินนโยบายการคลังไม่รอบคอบจนเกิดความผิดพลาดส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงอย่างใหญ่หลวงท่านประธานครับผมขอรบกวนเวลาที่ประชุมอีกเล็กน้อยนะครับผมอยากจะพูดถึงประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Digital Wallet โดยขอตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ดังนี้ 1. โครงการนี้เนื่องจากเป็นเรือธงของพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการบริหารจัดการที่ดำเนินไปในลักษณะที่นำเป้าหมายมาสร้างความชอบธรรมในวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากประเด็นที่สองจะมากหรือน้อยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่เป็นนโยบายในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งที่สร้างภาระทางการคลังในอนาคตและอาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลในอนาคตใช้นโยบายการคลังแบบสุ่มเสี่ยงเช่นนี้อันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่าที่ผมอยากจะสรุปอันที่จริงยังมีประเด็นมากกว่านี้แต่ผมอยากจะขอสรุปสั้นๆเพียงแค่ว่าด้วยเหตุนี้เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายดำเนินตามนโยบายด้วยโครงการ Digital Wallet ดังกล่าวลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการคลังในอนาคตผมจึงเสนอให้ลดวงเงินในงบประมาณรายจ่ายประจำเพิ่มเติมประจำปี2567จากเดิม 122,000 ล้านเหลือเพียง 50,000 ล้าน
และลดการขาดดุลจากเดิม 112,000 ล้านเหลือเพียง 40,000 ล้านบาทการลดวงเงินและลดการขาดดุลดังกล่าวผมเชื่อว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระทางการคลังที่ตึงตัวอยู่ในขณะนี้แม้การเสนอขอลดปรับลดวงเงินดังกล่าวอาจจะไม่มากพอจะทำให้ภาระทางการคลังลดลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ตามทีถ้าหากพิจารณาเชื่อมโยงว่าการขาดดุลงบประมาณในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567และ2568อยู่ในเกณฑ์ที่เกินกว่ามาตรฐานที่ยอมรับได้คือร้อยละ3เมื่อเทียบกับ GDP การขาดดุลงบประมาณแต่ละปีไม่เกินร้อยละ3ซึ่งปัจจุบันประมาณร้อยละ4เป็นหมุดหมายที่สำคัญที่จำเป็นถ้าหากต้องการหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตท่านประธานครับแม้ว่าการลงมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2และวาระที่3จะเป็นไปตามเสียงข้างมากของคณะกรรมการที่ให้ลงให้คงตามร่างเดิมเอาไว้ก็ตามทีแต่ผมก็หวังว่าข้อสังเกตด้วยความห่วงใยที่ผมลำดับความมาตามลำดับจะทำให้เราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมอยากจะสรุปในตอนท้ายว่าในขณะนี้มีแนวคิดสำคัญต่อสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะนโยบายการคลังที่เชื่อมโยงกับงบประมาณรายจ่ายเชื่อมโยงกับหนี้สาธารณะและเชื่อมโยงกับรายได้ภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตหนึ่งในนั้นคือโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่เรากำลังจะพิจารณาให้ความเห็นชอบอยู่ในขณะนี้มีแนวคิดสองแบบด้วยกันแบบแรกถ้าหากรัฐบาลดำเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และที่จะทำต่อไปในอนาคตแบบไม่รอบคอบรัดกุมมากพอมีความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตได้แบบที่สองซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นความคิดของทางรัฐบาลคือเห็นว่าถ้าหากรัฐบาลไม่ดำเนินการนโยบายแบบที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้และในอนาคตอันใกล้นี้จะทำให้เกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตหรือมิฉะนั้นก็สามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการเงินการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ผมคงไม่ต้องบอกว่าผมเห็นด้วยกับแนวทางไหนเรื่องการเงินการคลังและวิกฤตการเงินการคลังเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการแก้ไขเรื่องนี้มาก่อนถ้าหากเกิดวิกฤตดังกล่าวในอนาคตจะสร้างความลำบากให้กับพวกเรามากเสียยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่เคยเกิดขึ้น2ครั้งในอดีตที่ผ่านมาผมจึงหวังว่าอนุญาตสรุปแล้วครับสรุปแล้วครับอีก2บรรทัดยังมีหลายมาตราอาจารย์ครับผมทีเดียวแล้วจบละทีเดียวผมจึงหวังว่าท่านสมาชิกจะได้พิจารณาเรื่องการให้ความเห็นชอบร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับนี้ด้วยความรอบคอบใช้สติปัญญาเต็มพิกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญขอบพระคุณครับคุณครับกรรมการเสียงข้างมากขอใช้สิทธิ์ชี้แจงนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอเวลานิดเดียวครับผมชัยวัฒนาตินรัตน์ผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดมหาสารคามครับเช่นครับผมจำเป็นต้องประท้วงติงนะครับท่านประธานนิดเดียวว่าผมเป็นห่วงเรื่องการอภิปรายนะครับเพราะว่าตารางการอภิปรายนี่ก็ถูกเข้ามาในมือถือของทุกคนนะครับว่าท่านผู้นี้อภิปราย7นาทีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมไม่ได้ประท้วงผู้นั่งลงเมื่อสักครู่นะครับด้วยความเคารพท่านจริงๆนะครับเพียงแต่ผมอยากท้วงติงท่านประธานว่าขอให้ควบคุมนะครับใครที่ขอ7นาทีก็เป็น7นาทีท่านเมื่อสักครู่นี้ถ้าท่านเปล่งวาจาว่าขอสัก20นาทีเหมือนสักครู่นี้พวกผมก็ไม่ขัดข้องหรอกครับนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ที่สุดในการเราจะพิจารณากฎหมายฉบับนี้นะครับ
ท้วงติงท่านประธานไว้ตามข้อ9ครับผมท่านประธานครับยินดีครับก็เห็นด้วยนะครับกับท่านชัยวัฒนานะครับถ้าเกิดกรรมธิการท่านใดต้องการเวลาที่มากขึ้นกว่า7นาทีก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับเราไม่ได้ต้องเร่งรัดในนะครับเพราะว่ามีไม่กี่มาตราที่ต้องพิจารณาเท่านั้นเองนะครับขอเชิญกรรมธิการเสียงข้างมากครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับกราบขอบคุณท่านกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นทุกท่านนะครับได้นำเสนอในประเด็นที่มีการถกกันในที่ประชุมแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับในประเด็นแรกเลยนะครับกราบขอบคุณท่านอาจารย์วีระผมเป็นคนชอบคำชมนะครับท่านบอกว่าขอบพระคุณรัฐบาลในการที่เราเดินหน้าเข้าสู่สภานี้ขอบพระคุณเพราะว่าตรงเงินกับรัฐบาลเพราะว่าเราเนี่ยมีความเห็นว่ากลไกรัฐสภาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็การผ่านความเห็นชอบของท่านในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาเป็นสิ่งสำคัญและจะทำให้ตัวกฎหมายเนี่ยประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ครบถ้วนในการเดินหน้าโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและต่อประชาชนนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าแนวความคิดทางเศรษฐกิจอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องธรรมดาครับอ่านหนังสือเท็กซ์บุ๊กด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยสองคนอ่านมาพร้อมกันมานั่งวิเคราะห์วิจารณ์กันก็มีข้อถกเถียงกันได้อยู่เสมอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องยืนยันว่าในขณะนี้รัฐบาลยืนยันถึงความจำเป็นในการที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาในช่วงไม่ใช่แค่ช่วง1ปีที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลอยู่แต่ใน10ปีก่อนหน้าที่มีอัตราการเจริญเติบโตตกต่ำจนในขณะนี้อัตราการเติบโตของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำสุดของภูมิภาคนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลยืนยันถึงความจำเป็นในการที่จะต้องมีเม็ดเงินที่จะเติมลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนครับว่าตัวเลขหลายๆตัวที่เป็นตัวเลขที่ท่านยกอ้างมาท่านสมาชิกที่ท่านกรรมาธิการหลายท่านยกอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเลขที่รัฐบาลเองตระหนักและเราก็ดูอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัดส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้รัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเลขใดก็ตามเนี่ยเราหยิบมาดูหมดนะครับและยืนยันว่าทั้งหมดเป็นไปตามกรอบวินัยทางการเงินการคลังยังไม่มีตัวเลขใดที่มีความสุ่มเสี่ยงจะทะลุจะเกินจะผิดพลาดไปจากกลไกที่เราได้มีการตรากฎหมายกำกับไว้ซึ่งตรงนี้เองท่านก็รับทราบนะครับเพราะว่าได้มีหน่วยงานรัฐเนี่ยมาชี้แจงในกรอบวินัยทางการเงินการคลังของรัฐว่าในขณะนี้และ projection ไปข้างหน้าการประมาณการไปข้างหน้าหลายๆปีก็ตามเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับไม่มีตัวเลขใดที่จะเป็นปัญหาแต่รัฐบาลยืนยันว่าเราดำเนินการด้วยความรอบคอบนะครับแล้วเราจะยืนยันว่าจะไม่ให้มีปัญหาวิกฤตใดๆเกิดขึ้นมาจากการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโจทย์ที่เราได้ให้ไว้นะครับกับการเดินหน้าโครงการนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากเพียงพอซึ่งในขณะนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในระดับที่ทุกคนก็ทราบดีว่าตกต่ำเราโตเฉลี่ยต่ำกว่า 2% มา10ปีนะครับในปีนี้ด้วยการผลักดันแนวนโยบายต่างๆของรัฐบาลไตรมาส1ประกาศตัวเลขมา 1.5% เราก็เห็นตัวเลขแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นห่วงดูด้วยความเป็นห่วงนะครับด้วยนโยบายหลายๆตัวที่รัฐบาลผลักดันลงไปไม่ว่าจะเป็นการดึงการลงทุนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนโยบายการเสริมความง่ายในการดำเนินธุรกิจของรัฐบาลที่เติมลงไปในมิติต่างๆตัวเลขในไตรมาส2ก็ถีบขึ้นมาได้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมตอนนี้อยู่ที่ 2.7 นะครับด้วยการเร่งเครื่องของรัฐบาลประกอบกับนโยบายที่จะเติมลงไปรวมถึงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตด้วยเรายิ่งมีความเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถดึงการเจริญเติบโตกลับไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมคือ 4-5% ให้ได้นะครับหากเราสามารถทำได้เช่นนั้นตัวเลขที่ทุกคนห่วงเราก็รู้กันดีว่ามันคือตัวหารนะครับตัวการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นตัวหารในหลายๆตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นหนี้สาธารณะไม่ว่าจะเป็นหนี้ครัวเรือนก็ตามสุดท้ายมันจะสามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องภาระหนี้สินของรัฐแก้ไขปัญหาในเรื่องการชำระหนี้สินของรัฐตัวเลขที่ท่านเป็นห่วงว่ามันจะไปปริ่มมันจะไปเกินเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งนี่เป็นหลักปรัชญาซึ่งเรายึดถือและเราเชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินหน้าได้ตามวัตถุประสงค์กับเพื่อนสมาชิกและเพื่อนกรรมาธิการที่ได้นำเสนอหลายท่านนะครับผมจะพยายามสรุปเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ได้แสดงความห่วงใยในเรื่องของความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับเกือบทุกท่านใช้คำว่าสุ่มเสี่ยงนะครับคำว่าสุ่มเสี่ยงเนี่ย
แปลอีกความหมายนึงก็แสดงว่าท่านก็ทราบว่าในขณะนี้มันอยู่ในกรอบนะครับมันอยู่ในกรอบของกฎหมายและรัฐธรรมนูญซึ่งหน่วยงานได้มาชี้แจงทำความเข้าใจในทุกๆประเด็นประเด็นที่มีการอภิปรายกันมากที่สุดก็คือเรื่องของการใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมีการเบิกจ่ายในไตรมาส4ของปีพุทธศักราช2567จะสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าวหรือไม่นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายแล้วผมจะอภิปรายตามนะครับในมาตรา21แห่งพรบวินัยทางการเงินการคลังเนี่ยนะครับกำหนดว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้กระทำได้เมื่อมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้เงินระหว่างปีงบประมาณโดยไม่สามารถรองงบประมาณรายจ่ายปีถัดไปได้และให้ระบุที่มาของเงินนะครับพรบวิธีการงบประมาณครับมาตรา4กำหนดคำว่าหนี้ครับที่ท่านสงสัยเนี่ยนะครับหมายความว่าข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายอาจจะต้องจ่ายเป็นเงินสิ่งของหรือบริการไม่ว่าจะเป็นข้อผูกพันที่เกิดจากการกู้ยืมการค้ำประกันการซื้อหรือการจ้างโดยใช้เครดิตหรือจากการอื่นใดดังนั้นการก่อหนี้ผูกพันจึงไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะกรณีมีข้อผูกพันที่ต้องจ่ายเป็นที่แน่นอนแล้วเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงข้อผูกพันที่อาจทำให้ต้องจ่ายด้วยซึ่งการดำเนินการโครงการของรัฐอาจไม่มีการทำสัญญากับประชาชนโดยตรงแต่จะดำเนินการในรูปแบบของแผนงานหรือโครงการประกอบกับพรบวิธีการงบประมาณมาตรา40กำหนดให้การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณต้องเป็นไปตามแผนการบริหารงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักงบประมาณดังนั้นการที่รัฐบาลทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตและให้ประชาชนลงทะเบียนโดยมีการยืนยันตัวตนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นข้อผูกพันที่ต้องจ่ายหรืออาจจะต้องจ่ายแล้วตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของหนี้ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยหน่วยงานที่มาชี้แจงในชั้นของกรรมธิการก็ได้บอกชัดเจนนะครับมันเป็นเรื่องของการเสนอและสนองเมื่อประชาชนกดปุ่มขอใช้สิทธิ์ในเรื่องของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทคือการเสนอให้กับรัฐเมื่อรัฐยืนยันสิทธิ์ให้กับประชาชนคือการสนองตอบตามข้อสัญญานั้นก็มีนิติกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนกับรัฐเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆในอดีตของรัฐก็เป็นเช่นนี้ครับเราตั้งงบประมาณมาทุกครั้งเป็นเช่นนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นงบประมาณใดนะครับคือการตั้งงบประมาณไว้รอเพื่อที่จะมีการทำสัญญากันระหว่างประชาชนกับรัฐไม่มีโครงการไหนที่ตั้งงบประมาณในปีประจำปีแล้วมีการผูกพันกันล่วงหน้าทำสัญญากันล่วงหน้าแล้วมาขอสภาว่าต้องตั้งเงินให้นะไม่มีนะครับทุกโครงการทุกเงินที่เรามีกันเนี่ยก็เป็นการตั้งรอเพื่อให้หน่วยงานไปทำการจัดซื้อจัดจ้างไปทำการประกาศ TOR ผูกพันสัญญากับภาคเอกชนหรือกับประชาชนเป็นกรณีเดียวกันนะครับสำหรับการขอเบิกจากคลังหรือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณนะครับมาตรา43กำหนดว่ากรณีเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันหน่วยรับงบประมาณสามารถขอขยายเวลาการขอเบิกเงินจากคลังได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเป็นกรณีที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนไม่สามารถรองบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ได้และเมื่อได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ถือเป็นข้อผูกพันที่จะนำไปสู่กระบวนการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนด้วยความเคารพว่าความกังวลของท่านเนี่ยนะครับกังวลได้ครับแต่ว่าหน่วยงานที่มายืนยันชี้แจงกับพวกเรารวม8หน่วยงานได้ชี้แจงอย่างมีความชัดเจนนะครับว่าทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการซึ่งในประเด็นนี้เองผมต้องเรียนยืนยันว่ามันก็ย้อนแย้งกับการสงวนความเห็นของท่านด้วยนะครับท่านสงวนความเห็นขอปรับลดเหลือ 10,000 ล้านบาทถามว่า 10,000 ล้านบาทหากจะดำเนินโครงการเดินหน้าจริงๆนะครับปรับลดเหลือ 10,000 ล้านสุดท้ายมันก็ต้องไปดำเนินการในโครงการเดียวกันคือมีการเติมเงินให้กับประชาชนในไตรมาส4อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนแย้งกันเองกับสิ่งที่ท่านได้มีการสงวนความเห็นเอาไว้นะครับประเด็นที่2ครับประเด็นในเรื่องของการประเมินตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับมีส่วนงานมาชี้แจงจริงๆครับซึ่งแน่นอนครับว่าทางกระทรวงการคลังก็ได้หารือในที่ประชุมและมีการสอบถามกันหลังจากมีการประชุมก็มีการออกตัวเลขของกระทรวงการคลังออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งยังยืนยันตัวเลขที่ 1.2 ถึง 1.8% ในการขยายตัวต่อ GDP นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับเป็นการแถลงในเรื่องของภาวะการทางเศรษฐกิจที่ไตรมาสปัจจุบันนะครับผ
ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกระบวนการที่เราพิจารณาในเรื่องของตัวเลขเนี่ย 1.2 ถึง 1.8 เนี่ยนะครับมันยังมีคำห้อยท้ายซึ่งเราควรจะต้องพูดให้ชัดเจนนะครับว่ารูปประโยคที่ได้มีการนำเสนอต่อท่านสมาชิกเองท่านกรรมาธิการเองหรือสังคมนะครับ 1.2 ถึง 1.8 นะครับขึ้นกับแหล่งที่มาเงื่อนไขของโครงการจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการและพฤติกรรมของผู้ใช้สิทธิ์ซึ่งอันนี้แน่นอนครับมันเป็นการประมาณการครับเป็นการประมาณการในเรื่องของผลกระทบทางเศรษฐกิจว่ามันจะเกิดการเจริญเติบโตขึ้นเท่าไหร่จากการที่เราเติมเงินของดิจิตอลวอลเล็ตลงไปในสังคมนะครับในขณะนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพไม่มีโมเดลไหนนะครับไม่มีอีโคโนเมตริกส์โมเดลไหนที่จะสามารถรองรับในเรื่องของไอ้ผลของโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้อย่างชัดเจนหรอกเพราะว่าไม่เคยมีโครงการใดๆในประเทศไทยที่มีข้อจำกัดในเรื่องการใช้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางและพื้นที่กรอบการที่บังคับให้ใช้2รอบอย่างที่เราได้ดำเนินการกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีตัวเลขที่ชี้ชัดเฉพาะลงไปได้ให้เกิดความมั่นใจเอาแค่ในเรื่องของ MPC ก็คือการใช้จ่ายบาทสุดท้ายเนี่ยนะครับในแต่ละหน่วยงานก็ยังใช้ข้อสมมติฐานที่แตกต่างนะครับบางหน่วยงานยังใช้ 0.4 อยู่เลย 0.4 เกิดจากอะไรครับ 0.4 คือ MPC 0.4 เนี่ยหมายความว่าให้เงินไป100บาทเนี่ยเขาจะเก็บเข้ากระเป๋า60อ่ะจะเกิดการใช้จ่ายจริง40บาทนะครับเราถามว่าตัวเลขนี้มาจากไหนก็มาจาก assumption ว่า 0.4 เป็นตัวเลขที่ยกอ้างมาจากตัวเลขการใช้เงินสดเป็นการแจกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ถามว่าจะเชื่อตัวเลขของใครนะครับเราก็ต้องเดินหน้าโครงการแต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าตัวเลขของกระทรวงการคลังที่ 1.2 ถึง 1.8 เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากให้ท่านกรรมาธิการหรือท่านสมาชิกมองผลของโครงการเพียงแค่เรื่องของตัวเลขเม็ดเงินที่จะเกิดจากการเติมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจแล้วมันจะเกิดการหมุนเวียนเท่าไหร่ในเรื่องของการเติบโตทาง GDP เท่านั้นเพราะผลกระทบของมันมีอีกมากมายครับประเด็นแรกก็คือเม็ดเงินที่จะลงไปสร้างกำลังให้กับพี่น้องประชาชนเพราะ 10,000 บาทจะถึงมือพี่น้องประชาชน50ล้านคนหมายความว่าคน50ล้านคนจะร่วมกันเป็นกลไกของรัฐในการมีกำลังซื้อมีกำลังในการไปหมุนเวียนในเศรษฐกิจนี่คือผลที่จะเกิดกับคนไทย50ล้านคนซึ่งเราไม่นับไม่ได้ว่านี่คือผลที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยมิติอื่นๆในเรื่องของการพัฒนาระบบขึ้นมารองรับวันนี้เราสามารถทำทางรัฐให้ยกระดับมาเป็นซูเปอร์แอปสามารถมีประชาชนเข้ามาลงทะเบียนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะมีไม่ต่ำกว่า40ถึง50ล้านคนเราจะสร้างระบบใหม่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า e-government ขึ้นมาได้วันนี้มีบทความใน Twitter มาจากทีมงานของท่านนายกรัฐมนตรี1คนครับผมไม่ขอเอ่ยนามนะครับแต่ผมขออนุญาตนำมาพูดให้ฟังว่าสิ่งที่จะเกิดคืออะไรนะครับวันนี้เรากำลังมุ่งสู่ความเป็น e-governmentซึ่งการยืนยันบนตัวแอปพลิเคชันใหม่นี้เป็นการยืนยันตัวตนในระดับสูงที่สุดตามกฎหมายกำหนดนั่นก็คือ IAL นะครับทำให้ธุรกรรมบนทางรัฐเนี่ยเทียบเท่ากับการที่ประชาชนไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเทียบเท่านะครับกับการที่เราเดินไปที่อำเภอเทียบเท่ากับการที่เราเดินไปยังท้องถิ่นไปยังศาลากลางเขตต่างๆเพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่มีแอปพลิเคชันไหนครับที่จะเคยลงทะเบียนประชาชนได้ถึง40ถึง50ล้านคนมาก่อนด้วยการยืนยันตัวตนในระดับนี้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนการย้ายบ้านการขอน้ำขอไฟในอนาคตมันจะถูกย้ายมาในระบบออนไลน์ที่จะสามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกขึ้น opportunity cost ที่จะเกิดขึ้นที่เคยเสียไปจากการที่ประชาชนจะต้องเดินทางไปพบกับข้าราชการไปพบกับหน่วยงานของรัฐต่างๆการเตรียมเอกสารต่างๆจะถูกลดลงอย่างมหาศาลข้อมูลที่รัฐมีและมารวมตัวกันอยู่ในจุดเดียวกันคือแอปกลางของเราผ่านกลไกที่เราทำไม่ว่าจะเป็นชาวนาคนป่วยเราจะมีข้อมูลทั้งหมดทำให้สามารถมีนโยบายที่ตรงเป้าได้มากขึ้นไปอีกไม่ต้องเน้นให้เงินสดเพียงอย่างเดียวแต่ให้เฉพาะในส่วนของค่าโดยสารค่าพลังงานค่ารักษาพยาบาลทุนการศึกษาซึ่งเราจะสามารถกำหนดและออกแบบนโยบายให้ตรงเป้าเพราะเรามีข้อมูลพร้อมและที่สำคัญนี่เป็นกลไก
ในการลดในเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเบนฟิตหนึ่งข้อดีของโครงการที่เราทำอยู่เพราะสุดท้ายเมื่อระบบทั้งหมดขึ้นไปอยู่ในเลดเจอร์ที่เป็นบล็อกเชนการเก็บบันทึกข้อมูลที่เป็นบล็อกเชนซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้หลักฐานที่มีรายละเอียดที่มีทั้งหมดเราจะสามารถเรียกคืนมาดูเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่ามันจะเกิดจากภาครัฐหรือจะเกิดจากการใช้จ่ายของประชาชนก็ตามเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้เรียนนะครับนี่เป็นกลไกซึ่งเราสร้างขึ้นและมีข้อดีไม่ใช่เพียงแค่มิติของตัวเงินแต่เป็นมิติทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-government digital economy ไม่ว่าจะเป็นมิติของประชาชนที่สามารถเพิ่มกำลังให้กับประชาชนที่กำลังเป็นภาคที่อ่อนแอที่สุดในขณะนี้ด้วยหนี้ครัวเรือนที่มันสูงนะครับเราก็เพิ่มกำลังให้เขาให้กับประชาชนอันนี้เป็นกลไกที่เราดำเนินการในส่วนต่อมาครับมีคำถามในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการกระจุกตัวนี้มีการอภิปรายกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าระบบที่เราทำนะครับท่านกรรมาธิการหลายท่านนะครับต้องชื่นชมด้วยนะครับมีการนำเสนอในเรื่องของข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์เรามีการเติมข้อสังเกตเข้ามา8ข้อซึ่งเป็นข้อสังเกตที่เป็นประโยชน์และรัฐบาลยินดีนะครับที่จะรับเอาข้อสังเกตเหล่านั้นไปพิจารณาหากจะสามารถทำให้โครงการเนี่ยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากกว่าที่เป็นอยู่ได้นะครับเราก็จะรับเอาข้อสังเกตเหล่านั้นไปพิจารณานะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าไอ้ระบบเลดเจอร์ระบบไอ้ฐานข้อมูลที่เป็นบล็อกเชนนี่แหละครับจะเป็นตัวเก็บข้อมูลทุกอย่างนะครับเราก็จะเห็นการไหลเวียนจริงๆของระบบเศรษฐกิจไทยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเม็ดเงินมันไหลจากบาทแรกไปบาทสุดท้ายเนี่ยมันวิ่งไปทางไหนมันไปร้านก๋วยเตี๋ยวไหมมันไปเจอคนขายหมูปิ้งเข็นรถอยู่หรือมันจะเข้าสะดวกซื้อหรือมันจะจบที่ห้างร้านขนาดใหญ่และจะหมุนไปที่ไหนเราจะสามารถมองเห็นการไหลเวียนของเม็ดเงินได้จริงๆและในที่สุดจะเป็นประโยชน์กับรัฐในการกำหนดนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตผมต้องเรียนอย่างนี้ครับกลไกที่เรากำหนดเนี่ยอย่างน้อยมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการกำหนดในเรื่องของสินค้าซึ่งเป็น negative list ไม่อนุญาตให้ซื้อในหลายประเภทซึ่งเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกลไกตัวหยุดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตัวหยุดมัลติพลายเออร์ทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเช่นเรื่องของการออมเช่นเรื่องของการชำระหนี้สินเช่นเรื่องของการไปซื้อสินค้าซึ่งเป็นสินค้านำเข้าเป็นหลัก import content ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหล่านั้นเนี่ยซื้อเข้าไปแล้วเม็ดเงินมันหลุดออกไปนอกประเทศเม็ดเงินมันหยุดการหมุนเวียนเรามีข้อจำกัดมากขึ้นซึ่งจะทำให้การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเกิดหลายรอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าไปคิดว่าโครงการใดโครงการหนึ่งของรัฐมันจะเป็นยาวิเศษที่จะมาปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสังคมได้ผมก็ไม่ได้ยืนยันว่าดิจิทัลวอลเล็ตเป็นยาวิเศษที่จะทำได้ขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยด้วยกลไกที่เราทำด้วยข้อมูลที่เราเก็บเราจะสามารถเห็นโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยและจะสามารถกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์สามารถลดความเหลื่อมล้ำได้ในอนาคตผมยกตัวอย่างเดียวย้อนถามกลับไปยังท่านกรรมาธิการที่ได้สงวนความเห็นไม่ได้เป็นข้อเสียนะครับลองยกตัวอย่างว่าถ้าทำโครงการที่เป็นนโยบายของท่านอย่างเช่นเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็เติมเงินเป็นเงินบาทถูกไหมครับก็เติมเงินสดแล้วถามว่าโครงการอย่างนั้นห่วงไหมว่ามันจะไปกระจุกตัวกับรายใหญ่ผู้สูงอายุก็เข้าสะดวกซื้อนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นกลไกนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกลไกมันเป็นกลไกในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่เราจะเก็บเอาข้อมูลทั้งหมดมาเป็นฐานข้อมูลด้วยเราเชื่อว่าด้วยข้อมูลที่เราเก็บมาได้ในที่สุดเราจะสามารถพัฒนาและออกแบบนโยบายที่ตรงจุดตรงใจและสามารถแก้ไขปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจในมิติต่างๆได้ในอนาคตนะครับไม่มีนโยบายไหนจะเป็นยาวิเศษที่ลงทีเดียวแล้วปรับโครงสร้างการใช้จ่ายของประชาชนคนไทยได้ทั้งหมดในประเด็นเรื่องของกลุ่มเปราะบางก็ยืนยันตรงกันนะครับว่านโยบายนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของการเยียวยานะครับเพราะฉะนั้นก็คงยืนยันคำเดิมครับว่าเราคงจะพิจารณาเฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ได้นะครับในประเด็นของ payment platform นะครับมีข้อห่วงใยว่าอาจจะล่าช้าผมเรียนอย่างนี้ครับว่าด้วย payment platform เนี่ยนะครับผ
ผมเองก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะผมก็เรียนตรงๆนะครับผมก็รับรายงานจากหน่วยงานที่มารายงานให้เราฟังไม่ว่าจะเป็นในชั้นของคณะกรรมการกำกับดูแลหรือว่าในชั้นของกรรมธิการพรบ.งบประมาณเพิ่มเติมที่เราพิจารณากันเขายืนยันว่าทันในกรอบเวลาไตรมาส4ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นครับว่ากระบวนการที่มันเดินหน้าเนี่ยจะสามารถทำได้ทันแต่อย่างไรก็ตามหากท่านเป็นห่วงว่ามันจะทำทันหรือไม่ก็ไม่ใช่เหตุให้มีการสงวนความเห็นในการปรับลดเพราะมันไม่ได้แปลว่าโครงการจะเดินหน้าไม่ได้นะครับหากมันจะช้าเกิดจากการผลิตอะไรขึ้นมาไม่ทันจริงอย่างที่ท่านเป็นห่วงเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ออกครับมันจะไปออกมกราคมกุมภามันก็ออกนะครับแต่ผมยืนยันนะครับว่าหน่วยงานมาชี้แจงทั้งหมดยืนยันว่ากรอบเวลาเรายังสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี2567ไม่เกินเดือนธันวาเงินถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับก็คงจะขออนุญาตชี้แจงในประเด็นที่มีคำถามหลักๆ กันไว้ก่อนในเบื้องต้นนะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมใดก็กรรมธิการเสียงข้างมากยินดีนะครับที่จะนำเสนอและชี้แจงในประเด็นต่อไปยังยืนยันในเรื่องของคำความเห็นนะครับในเรื่องของการยืนยันตามร่างเดิมครับขอบพระคุณครับครับ